โอ้โหหน้าเฟซเรามีมากขึ้นเป็นลำดับนะครับยินดีครับใจเปรียบเป็นอีโก้ได้ไหมครับได้ครับแต่มันเป็นลบนะครับจิตเปรียบเป็นพลังงานพยายามตัดความรักออกไปซะนะไอ้ความรักลุงมักจะไม่ค่อยพูดนะความรักลุงจะพูดเรื่องของว่าไม่เกลียดจะดีกว่านะครับความรักโอ้โหมันเจาะฝังรากลึกกันมาหลายรุ่นคนมาความรักนะครับนะเอาว่าไม่ผิดก็แล้วกันนะความรักก็ไม่ผิดแต่เลือกใช้คําว่าไม่เกลียดดีไหมเปลี่ยนภาษาครับนะคุณมานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้กรุณาเปลี่ยนภาษาเพราะว่าคําว่ารักพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับมาปรับเป็นภาษาใหม่ได้ไหมความจริงมันก็คําตรงกันข้ามนั่นแหละครับที่จริงคำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดก็ความหมายเดียวกันแต่ลุงเลือกทางด้านฝั่งไม่เกลียดมันเป็นภาพของแม่ครัวดีใช่นะครับโอเคพอได้นะครับอีโก้ตัวกูของกูแหละครับอีโก้นะครับลบได้ทำให้อีโก้ในฝั่งลบเครื่องหมายลบได้นะครับจิตเปรียบเป็นพลังงานความรักบริสุทธิ์พลังงานมันไม่น่าจะออกมาเป็นอะไรนะพลังงานเนี่ยเรื่องอธิบายยากเลยนะคุณลองอธิบายเชิงของแสงเสียงความร้อนว่าแล้วก็ศักยะของพระศาสดาภายนอกกับภายในของก็น่าจะเป็นมากนะครับลุงก็พยายามที่จะหาภาษาประสานให้เข้าใจนะที่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนเนาะคุณไมจีนะครับใจเปรียบเป็นอีโก้ได้ไหมได้นะถ้าเป็นก็คือความคิดทางลบนั่นแหละครับนะทางลบมันจะออกมาเป็นตัวกูของกูนะอีโก้ตัวกูเป็นใหญ่ประมาณนั้นนะโอเคเรากักเอาไว้ในเขตหนึ่งซ่าตรงนั้นนะส่วนจิตเปรียบเป็นพลังความรักบริสุทธิ์ที่พระเจ้าบรรจุมาอ๋อเมื่อกี้ผมอ่านไม่จบเถอะที่พระเจ้าบรรจุมาให้ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมครับโอเคเนี่ยแชร์คำว่าได้ไหมครับเนี่ยคือภาษาแชร์นะครับดีมากครับดีมากภาษาแชร์ภาษาแชร์กันเนี่ยดี เอาสุดที่พระเจ้าบรรจุมาทีนี้ต้องเอาคำว่าพระเจ้ามาขึ้นตาช่างพิจารณาก่อนนะเอาคำว่าพระเจ้ามาขึ้นตาช่างก่อนคำว่าพระเจ้านะถ้าถามลุงนะสำหรับลุงนะถ้าถามลุงนะถ้าใครก็ตามในรถไม่ถามลุงถ้าถามว่าลุงงอกมนุษย์งี่เง่าลุงงอกเนี่ยโคตรงี่เง่าเลยถามจริงเถอะพระเจ้ามีไหมลุงจะตอบมันทีมีแน่นอน 100% เกินอีกต่างหากพระเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากไม่ได้เสียแซงพูดเลยครับได้จะอธิบายว่าไงดูกลับมาพระเจ้าตามที่รู้จักกันมามารู้เลยพระเจ้าคือภาษาครับนี่ไงพระเจ้านี่นะพระเจ้าคือภาษาเนี่ยภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจแล้วภาษาก็เป็นดาบสองคมด้วยถ้าไม่เข้าใจตรงกันทะเลาะกันเลยเพราะการปรับภาษาจึงมีความสำคัญมากโอเคนะพระเจ้าคืออะไรทีเนี้ยตอบเลยคือภาษา ภาษาพูดภาษาเขียนมันจบตรงนี้ครับอีกครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับเป็นการล้อกันผมบอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมลุงเขาบอกในสองที่เลยแปลว่ากลุ่มสาธุ
กับกลุ่มอเมนไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะเราพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละภาษาเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันแต่คนละภาษาต่อไปยังพาล็อกก็ได้เหมือนกันพาล็อกก็คือภาษาเหมือนกันเห็นไหมครับไม่มีผิดโอเคไหมครับสิ่งนี้สูงสุดมากแล้วบริสุทธิ์จริงๆครับเรื่องนี้โอเคนะมันจะเกินความรักฮะสิ่งนี้ต้องเกินความรักนะครับต้องรักจนเกินรักนึกออกไหมครับไม่ได้ปฏิเสธการความรักแต่มันรักจนเกินความรักดีจนเกินดีสักหน่อยจึงจะไปถึงตรงนี้ได้โลกจนเกินโลกใบนี้จึงจะไปถึงคำว่าพระเจ้าตามความหมายซึ่งเลยภาษาไปแล้วก็เป็นความหมายของภาษาไปก็สิ่งที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็เป็นภาษาอีกแหละภาษาพูดบริสุทธิ์เขียนก็บริสุทธิ์มันติดภาษาทั้งนั้นแหละเวลาเนี่ยครับมันต้องเลยภาษาพอเลยภาษาทุกเอาอะไรมาทดแทนในเนี่ยเอาอะไรมาแทนค่าของภาษาลุงก็บอกว่าต้องใช้ความรู้สึกความรู้สึกใช้ความรู้สึกมาแทนค่าของภาษารู้สึกใช้ความรู้สึกมาแทนค่าแทนภาษานะครับจำด้วยครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะให้รู้ไว้ใช้ความรู้สึกแล้วพวกก็ไม่ยอมรับความรู้สึกตรงนี้ก็คือเขาคือเขาเราคือเราอะไรตรงนี้ทีนี้ความรู้สึกยังไงอย่างเช่นพอเวลาพูดตรงนี้ฮะถ้ามันเข้าในเนื้อหนังมังสานะเข้าในเซลล์นะรู้สึกมันจะวูบวาบครับอีกหน่อยลูกของจะโบกมือเนี่ยแล้วท่านจะวูบวาบมันจะตอบสนองโดยความรู้สึกที่สัมผัสเราเนี่ยอะไรทำนองนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจในแนวนี้ลองดูครับซึ่งถ้าหากมีการแชร์กันลองเข้าใจในเชิงแชร์นะครับจึงจะถ้าไม่แชร์จะไม่เข้าลึกเลยมันจะกลายเป็นสุดโต่งนะครับเพราะสุดโต่งก็คืออีโก้นั่นแหละอีโก้เลยคือสุดโต่งโอเคไหมครับจะได้เข้าใจความหมายสุดตรงกันโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณมายจีนะฮะใจเปรียบเทียบปีนุโก้ได้ไหมนี่ก็คือสุดตรงดีก็สุดตรงไม่ดีก็สุดตรงนั่นคำว่าอีโก้มันไปรูปแบบนั้นมันจึงว่าดีเท่ากับชั่วไงเมื่อกี้เนี่ยดีเท่ากับไม่ดีก็ไม่สุดตรงนะครับที่ผมขึ้นดีเท่ากับไม่ดีนั่นก็แปลว่าไม่สุดตรงก็กลางๆมัชฌิมาปฏิปทากลางๆตรงเนี้ยเราจะมีภาวะกลางๆจะเข้าได้นะครับถ้าหากว่าด้านอื่นจะเข้าไม่เข้าเลยนะครับเราก็พูดแต่พระเจ้ากันมาเยอะมาหลายร้อยปีมาหลายร้อยลุงคนแล้วล่ะครับตรงนี้นะฮะเราไปแชร์ที่ภาษาสรุปไม่ข้อยุติที่ภาษาเข้าใจหรือไม่เข้าใจแบบว่ายากครับหลายๆอย่างอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะครับนิดเดียวก็เข้าใจผมทำไมถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้จังๆความเข้าใจเลยผมจึงให้ความสำคัญนะบุญคือความเข้าใจทำบุญมาเยอะบุญคือความเข้าใจเอ๊ะคิดได้ยังไงก็คิดได้แล้วจึงเล่าให้ฟังประมาณทางฟังลุงโอเคนะเข้าใจตรงนั้นเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ไปต่อที่พระเจ้าบรรจุมาให้พระเจ้าไม่ได้บรรจุมนุษย์ต่างหากที่บอกว่าพระองค์บรรจุนี่ไหมครับมนุษย์ต่างหากที่บอกว่าพระองค์บรรจุเนี่ยท่านน้องนี่ครับนะพระเจ้าง่ายๆพระเจ้าคือข้าคงที่อย่าไปไกลเป็นทุกอย่างมีทุกที่บอกให้ก็ได้นะครับเป็นทุกอย่างมีทุกที่เป็นข้าคงที่พระเจ้าเป็นทุกอย่างมีทุกที่พระเจ้าพระธรรมก็เหมือนกันเป็นทุกอย่างที่เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันเป็นทุกอย่างที่เดียวกันถึงที่บริสุทธิ์อันเดียวกันเป๊ะเลยจริงๆว่าไปทำไมมีนะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตามแนวนี้ลองดูนะครับลองดูนะฮะซึ่งเป็นภาษาที่ยังไม่เคยได้ยินกันเท่าไหร่ก็ลองแชร์กันนะครับถ้าแชร์กันสนุกผมว่านะโอเคในภพชาติแรกให้มาในภพชาติแรกแปลว่าตั้งแต่ชีวิตแรกใช่ไหมล่ะเกิดแรกเกิดนี่ต้องถอยหลังไปฟังประมาณสัก 4-5 วันที่ผ่านมาคือผมก็ผมได้พูดได้ชัดเจนอยู่นะแต่พอยิ่งเรื่องของอะไรไม่ถอยไปมันจะไปต่อไม่ได้ไม
ไม่งั้นแล้วก็เดินหน้าไม่ได้นะครับมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไหวภาษามันได้เล่นคำนี้ได้มีก็ใช่ใครบอกว่ามีก็ตามใจก็ใบว่าใครบอกว่ามีก็เป็นเสียหายอะไรเนี่ยแต่ว่าใจเป็นกลางนะ